โจบ้านดินผู้ผันตัวเองมาเป็นคนเก็บเมล็ดพันธุ์ความหลากหลายทางเมล็ดพันธุ์เป็นมรดกของโลกมิใช่ของคนใดคนหนึ่งเมื่อไม่กี่วันนี้มีรายงานข่าวว่าการก่อสร้าง Svalbard Global Seed Vault อุโมงค์นิรภัยเก็บเมล็ดพันธุ์พืชโลกที่เกาะ Svalbard ประเทศนอร์เวย์ห่างจากขั้วโลกเหนือ 1,000 กิโลเมตรได้เสร็จสิ้นลงและหลังจากที่มันเปิดรับเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลกจนถึงวันนี้สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ถึงกว่า 200,000 ตัวอย่างแล้วอุโมงค์นิรภัยนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกองทุนความหลากหลายของพันธุ์พืชโลกว่ากันว่าเป็นเรือโนอาห์แห่งอาหารเมื่อโลกเผชิญหายนะภัยจากสงครามนิวเคลียร์ภาวะโลกร้อนหรือโรคระบาดเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีนี้จะคงเป็นความหวังของมนุษยชาติในโลกยุคถัดไปความตื่นตัวของนานาประเทศที่ส่งเมล็ดพันธุ์เข้ามาเก็บในที่แห่งนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์กำลังหวั่นเกรงหายนะของโลกที่อาจมาเร็วกว่าที่คาดคิดในเมืองไทยนั้นน้อยคนจะรู้ว่าแนวคิดดังกล่าวได้รับการปฏิบัติมานานแล้วโดยชาวนาคนหนึ่งซึ่งไม่มีเงินเป็นล้านไม่ได้อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างกรองดำหรืออุโมงค์ป้องกันน้ำท่วมแผ่นดินไหวทนทานต่อแรงระเบิดหากแต่อาศัยเพียงดินรักษาเมล็ดพันธุ์ด้วยการปลูกลงบนดินดีๆนี่เองที่สำคัญพืชพันธุ์เหล่านั้นอาจหาไม่ได้อีกแล้วในเมืองไทยและบางชนิดในโลกด้วยซ้ำไปเขาบอกกับเราว่ามนุษย์ต้องพึ่งตัวเองได้ในปัจจัย4ซึ่งเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตถ้ามนุษย์ได้4อย่างนี้มาอย่างยากลำบากแสดงว่าวิถีการพัฒนานั้นล้มเหลวหลายสิ่งในชีวิตเขาจึงคิดพึ่งตนเองให้มากที่สุดและง่ายที่สุดแม้ในเรื่องที่ใครๆคิดว่ายากชาวนาคนนี้เองที่ปลุกกระแสบ้านดินขึ้นในเมืองไทยแล้ววันนี้เขากำลังรวบรวมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเพื่อปลูกให้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตชื่อของเขาคือโจรจันไดผมเคยอยู่กรุงเทพ7ปีมาทำงานในร้านอาหารบ้างเป็นพนักงานโรงแรมบ้างเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยบ้างผมทำงานวันละ 8-12 ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าไม่พอที่จะเลี้ยงชีวิตคนคนเดียวผมก็เริ่มถามว่าแล้วเราทำไปทำไมผมเริ่มเห็นว่าการใช้ชีวิตมันยุ่งยากซับซ้อนเกินไปและวิถีชีวิตอย่างนี้มันผิดผมกลับไปลองใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านทำนาปีละ2เดือนผมสามารถผลิตข้าวได้ถึง6ตันกินได้ทั้งครอบครัวผมปลูกผักใช้เวลาแค่30นาทีต่อวันผมสามารถมีอาหารเลี้ยงคน6คนได้อย่างสบายผมก็เริ่มคิดว่าชีวิตมันง่ายเหลือเกินแล้วผมก็เริ่มคิดถึงปัจจัย4เป็นหลักอาหารบ้านผ้าและยาคนต้องพึ่งตัวเองได้ถ้ามนุษย์ได้4อย่างนี้มาอย่างยากลำบากแสดงว่าวิถีการพัฒนานั้นล้มเหลวผมเริ่มเห็นว่าหลายๆคนรู้สึกว่าการจะมีบ้านหลังหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยในชีวิตของเขาเพราะเขาจนเขาโง่เหลือเกินบางคนอาจใช้เวลาถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตเพื่อที่จะมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากพอมีโอกาสได้ไปเห็นบ้านดินของชาวอินเดียนแดงกลับมาก็ลองทำดูทุกวันผมใช้เวลา2ชั่วโมงตี5ถึง7โมงเช้าผ่านไป3เดือนผมได้บ้านหลังหนึ่งแล้วเป็นบ้านที่รู้สึกมั่นคงแข็งแรงเท่ากับบ้านทั่วๆไปที่สร้างแบบถูกที่สุดทำให้ผมรู้สึกว่าบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปบ้านดินเริ่มจากศูนย์คนไม่มีเงินเลยก็มีบ้านได้เราใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น
ถ้าไม่พอใจเราจะทุบพังเลยมันก็กลายเป็นดินเหมือนเดิมบ้านดินยังมีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิโดยตัวของมันเองไม่ต้องใช้แอร์ไม่ต้องก่อไฟก็อยู่ได้สบายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีบ้านได้ขอให้มีแรงทำเท่านั้นเองแล้วเราจะรู้ว่าเรามีศักยภาพมากขึ้นและหลายคนที่ทำบ้านดินแล้วรู้สึกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปไม่ต้องพึ่งวิศวกรเขาก็ทำได้ผู้หญิงที่มาร่วมทำบ้านดินทั้งหลังเขารู้สึกมีอำนาจรู้สึกภูมิใจในตัวเองผมจึงเห็นว่าบ้านดินเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ที่เต็มหลังจากพาคนทั่วประเทศทำบ้านดินจนมีไม่น้อยที่เริ่มทำเองได้แล้วโจนจึงหันมาทำอีกสิ่งที่เขาใฝ่ฝันมานานนั่นคือการเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านตอนนั้นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านมันหายไปจากโลกเร็วมากเพราะว่าการพัฒนาอาหารในปัจจุบันเป็นการพัฒนาไปสู่ความด้อยเราพัฒนาเมล็ดพันธุ์เพื่อตลาดเพื่อให้บริษัทได้บริษัทหนึ่งผูกขาดอาหารเท่านั้นเองไม่ได้พัฒนาเพื่อมนุษย์ผมรู้สึกว่านี่เป็นภาวะฉุกเฉินและหัวเลี้ยวหัวต่อมากถ้าช้าไปวันหนึ่งหมายความว่าสูญเสียเมล็ดพันธุ์ไปหลายชนิดมากในแต่ละวันตอนผมเป็นเด็กครอบครัวผมปลูกข้าวมากกว่า5ชนิดบางชนิดน้ำท่วมมันยืดได้ถึง1เมตรภายใน 2-3 วันเพื่อหนีน้ำฉะนั้นน้ำท่วมเรายังมีข้าวกินบางชนิดฝนแล้งมันก็ยังทนได้ฉะนั้นฝนแล้งก็ยังมีข้าวกินบางชนิดทนทานต่อโรคมากเวลาโรคระบาดมามันก็ยังรอดฉะนั้นการปลูกข้าวหลายๆชนิดทำให้มีความมั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังมีข้าวกินแต่ปัจจุบันนี้เราปลูกข้าวหอมมะลิ105อย่างเดียวน้ำท่วมก็ตายแล้งก็ตายแมลงลงก็ตายไม่มีความมั่นคงในชีวิตเลยบ้านผมปลูกแตงโมมายาวนานและมีชื่อเสียงมากเราเก็บเมล็ดเองปลูกเองมาตลอดแต่วันหนึ่งมีคนเอาเมล็ดพันธุ์ผสมมาให้ฟรีคนปลูกก็ชอบพอปีต่อมาต้องซื้อกิโลกรัมละ 5-10 บาทในขณะที่ข้าวกิโลกรัมละ 3.5 บาทคนก็ปลูกมาเรื่อยๆปรากฏว่าราคาเมล็ดมันขึ้นทุกปี15ปีต่อมาเมล็ดแตงโมที่เคยได้ฟรีในปีแรกตกราคากิโลกรัมละ 12,000 บาทขณะที่ข้าวกิโลกรัมละ 3.5 บาท20กว่าปีผ่านไปก็ยังกิโลกรัมละ 6-7 บาทนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระบบปัจจุบันนี้ผมเดินทางหลายจังหวัดหาเมล็ดแตงโมพื้นบ้านไม่มีอีกแล้วทุกวันนี้มีแต่เมล็ดแตงโมพันธุ์ผสมจากบริษัททั้งหมดถ้าเก็บเอาเมล็ดจากพันธุ์ผสมไปปลูกอีกใช้ปุ๋ยใช้ยามากกว่าเดิม2เท่าก็จะไม่ได้ผลเหมือนเดิมสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับพืชผักหลายชนิดนั่นหมายความว่าชาวบ้านสูญเสียความมั่นคงก็คือสูญเสียเมล็ดพันธุ์ของตัวเองไปชาวบ้านเริ่มเข้าสู่ระบบทาสโดยไม่รู้ตัวเป็นทาสบนที่นาตัวเองทุกวันนี้ปลูกแตงโม20ไร่ไม่พอกินถ้าลงทุน 100,000 บาท 60,000 บาทจะเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ค่ายาค่าปุ๋ยหมายความว่าทันทีที่เราปลูกเราต้องส่งส่วยให้นายทาส 60% เกษตรกรต้องพึ่งบริษัทบริษัทก็ผูกขาดเมล็ดพันธุ์มากขึ้นมากขึ้นราคาเมล็ดพันธุ์ก็แพงขึ้นแพงขึ้นการทำเกษตรทุกวันนี้ไม่สามารถทำให้คนอยู่ดีกินดีได้คนที่จะอยู่ดีกินดีคือบริษัทเพราะมันเป็นระบบที่ดูดเอาหยาดเหงื่อแรงงานดูดเอาความสมบูรณ์ส่งไปให้บริษัททั้งหมดชาวบ้านจึงเหลือแต่ร่างกายที่สู้ผอมและพื้นดินที่เต็มไปด้วยสารเคมีแล้วชาวบ้านไม่มีทางเลือกจะกลับไปหาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านก็หายากแล้วนี่คือปัญหาที่เราต้องเผชิญในปัจจุบันเราเป็นเหมือนมนุษย์ยุคสุดท้าย
ที่เนรคุณต่อบรรพบุรุษต่อธรรมชาติยิ่งพัฒนามากเราก็ยิ่งทำลายตัวเองมากบรรพบุรุษของเราพัฒนาพันธุ์ที่แข็งแรงเพื่อส่งมาให้ลูกหลานแต่ปัจจุบันภาคธุรกิจกับรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาเมล็ดพันธุ์เพื่อตลาดอย่างเดียวโดยพัฒนาให้ได้พันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดโดยใช้สารเคมีถึงจะอยู่ได้ให้ผลผลิตเยอะจริงแต่ให้ครั้งเดียวแล้วตายหมดฉะนั้นเราพัฒนาพันธุ์ที่แย่ที่สุดเพื่อที่จะส่งมอบให้ลูกหลานเป็นมรดกต่อไปผมเลยรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนมนุษย์ยุคสุดท้ายที่เนรคุณต่อบรรพบุรุษต่อธรรมชาติต่อทุกอย่างเลยการพัฒนาอาหารของเราปัจจุบันนี้คือการทำลายทุกอย่างชีวิตเราอยู่ในมือบริษัทไม่กี่บริษัทแม้จะมีเงินเป็นร้อยๆล้านแต่เขาเอาอาหาร GMO มาให้กินเรามีทางเลือกไหมเราต้องเลี้ยงลูกด้วยซีรีแลคที่ใช้ถั่วเหลือง GMO เรากินน้ำอัดลมซึ่งมีส่วนผสมของน้ำตาลที่ทำจากข้าวโพด GMO เพราะมันถูกที่สุดในเมื่อไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้เรามีความจำเป็นอะไรต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อความร่ำรวยของบริษัทเหล่านี้เราเชื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ไหมเชื่อไม่ได้คนที่ผลิต DDT ขึ้นมาได้รับรางวัลโนเบลสหประชาชาติประกาศว่า DDT เป็นสารมหัศจรรย์ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมสั่งให้ทุกประเทศใช้ DDT ปราบยุงลายพอเอา DDT ไปฉีดในป่าอเมริกาเหนือทำให้กวางเป็นมะเร็งกบมี5ขา40ปีผ่านไปถึงรู้และประกาศให้ DDT เป็นสารผิดกฎหมายถ้าคนเรากินพืช GMO 40-50 ปีข้างหน้าคนคลอดลูกมามี7ขาใครจะรับผิดชอบชีวิตเหล่านี้แล้วเราจะเอาชีวิตไปเป็นหนูทดลองเพื่อความร่ำรวยของมอนซานโตเพื่ออะไรกันมันไม่คุ้มเลยใช่ไหมโจนและภรรยาของเขาได้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์พันพันขึ้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเงินเพียงไม่กี่บาทอาศัยก็แต่ลงแรงเท่านั้นแน่นอนบ้านทุกหลังในนั้นย่อมต้องสร้างด้วยดินเขาบอกว่านอกจากไว้เป็นศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแล้วยังเป็นแหล่งให้คนเข้ามาเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างง่ายๆโดยการใช้ชีวิตเป็นตัวอย่างพันมีความหมายว่าร้อยพ่อพันแม่คนจากทั่วโลกมาอยู่รวมกันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเราเก็บเมล็ดพันธุ์แทบทุกชนิดที่เป็นอาหารเน้นเก็บพันธุ์ผักเป็นหลักและเป็นพันธุ์ที่ตลาดนิยมมากที่สุดในตอนนี้เพราะเป็นพันธุ์ที่บริษัทข้ามชาติต้องการผูกขาดมากที่สุดฉะนั้นเขาจะพัฒนาพันธุ์ผสมออกมาเร็วมากยิ่งผลิตออกมาเร็วก็ยิ่งเบียดให้พันธุ์แท้หายไปเร็วขึ้นเรารวบรวมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปลูกเราทำเหมือนคนโบราณทำเราอาศัยเมล็ดพันธุ์เหล่านี้หล่อเลี้ยงชีวิตการเก็บเมล็ดพันธุ์ของเราจึงไม่ได้เก็บในห้องเย็นแบบนักวิชาการแต่เราเก็บไว้ในวิถีชีวิตคือเก็บแล้วก็ปลูกทุกปีปลูกแล้วก็กินแล้วคัดเลือกอันไหนอร่อยอันไหนโตดีเราเก็บอันไหนอ่อนแอเราคัดออกจากนั้นก็ส่งให้คนอื่นเราเก็บเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลกเป็นพันธุ์แท้ตอนนี้มีอยู่ 20-30 ชนิดแต่ละชนิดมีหลายสายพันธุ์อย่างมะเขือเทศมีเป็นร้อยสายพันธุ์แต่เนื่องจากว่าช่วง30ปีที่ผ่านมาคนไทยกินผักต่างประเทศมากขึ้นอย่างพริกมะละกอมาจากอเมริกาใต้แตงมาจากตะวันออกกลางฉะนั้นเพื่อที่จะได้เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านมาเราถึงเก็บจากทั่วโลกอย่างผักมันเดินทางไกลมากบางชนิดไปปรับตัวเข้ากับอากาศหนาวพวกกะหล่ำดอกบล็อกโคลี่ดังนั้นจะเก็บเมล็ดได้ยากเราก็พยายามสร้างเครือข่ายในประเทศเขตหนาวเพื่อที่จะช่วยกันเก็บนำมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นงานใหญ่มากแล้วความหลากหลายทางเมล็ดพันธุ์มันเป็นมรดกของโลกไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง
บ้าน10กว่าหลังในศูนย์เป็นบ้านดินทั้งหมดไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเราทำอาหารโดยไม่ใช้แก๊สแต่ปลูกกระถินขี้เหล็กเพื่อจะมีฟืนไว้ใช้เองเรามีส้วมแบบไม่ใช้น้ำเพื่อประหยัดการใช้พลังงานสูบน้ำโดยถ่ายลงไปในถังแล้วเอาแกลบโรยพอเต็มเราก็ทิ้งไว้ 4-5 เดือนแล้วเอามารดน้ำต้นไม้เราแยกขยะขายขยะที่ย่อยได้เราก็ทำปุ๋ยหมักตะปูจากไม้เก่าเราถอนออกไปชั่งกิโลขายหรือมาใช้ใหม่อีกครั้งเราทำเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นตัวอย่างให้คนได้เรียนรู้ด้วยว่าการใช้ชีวิตแบบนี้มันเป็นไปได้พอคนเห็นว่ามันเป็นไปได้ก็อยากทำทีนี้เปลี่ยนชีวิตคนเยอะมากหลายคนลาออกจากงานบางคนกลับไปตั้งกลุ่มของตัวเองหรือสร้างชุมชนทางเลือกขึ้นจนบอกเราว่าทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยชะลอภาวะโลกร้อนได้ก็คือต้องปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสภาวะโลกร้อนคือตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาถึงจุดสูงสุดแล้วมันทำลายตัวเองมันอาจรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและหยุดยั้งไม่ได้แต่ผมยังหวังว่ามันยังไม่สายเกินไปถ้าเราเริ่มกันตอนนี้ผมมองไม่เห็นทางอื่นเลยที่จะชะลอภาวะโลกร้อนได้นอกจากเราต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากระบบทาสทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาเราส่งสวยให้ Unilever ทันทีกินข้าวเราต้องส่งเงินให้ CP ขับรถเราต้องส่งเงินให้บริษัทรถบริษัทน้ำมันรอบตัวเรามีนายทาสเต็มไปหมดมันเป็นระบบที่ใหญ่โตมากแต่มันอยู่ได้เพราะเราส่งเสริมมันฉะนั้นการต่อสู้กับมันก็คือการต่อสู้กับตัวเองคนคนหนึ่งกินได้ไม่เกิน3มื้อใส่เสื้อผ้าได้ทีละตัวนอนได้แค่เตียงเล็กๆจะมีบ้านใหญ่ขนาดไหนก็นอนมากกว่านั้นไม่ได้แล้วทำไมเราต้องมีมันมากมายยิ่งมีมากยิ่งบริโภคมากนั่นหมายถึงว่าเราทำลายมากเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อแสวงหาผลกำไรไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งพัฒนามากเราก็ยิ่งทำลายตัวเองมากไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตหรือน้ำมันกว่าจะได้มามันหมายถึงการทำลายแล้วการทำลายของมนุษย์เหมือนกับขี่ช้างจับตะกะแตนหรือฆ่าช้างทั้งตัวเพื่อเอางาต้นเหตุปัญหาที่แท้จริงคือมนุษย์บริโภคเกินความจำเป็นทำยังไงเราจึงจะทำลายน้อยที่สุดต่างหากการทำลายน้อยที่สุดก็คือการลดการบริโภคของเราเท่านั้นเอง